ชาร์จได้แบนวิสเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องซื้อฐานมาเปลี่ยนบ่อยๆมันเป็นฐานชาร์จได้ที่ได้รับมาตรฐานมอกอใช้งานได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่ามันเป็นตามอกอของแท้หรือเปล่าให้เอาโทรศัพท์มาสแกน QR code ที่ด้านหลังกล่องแล้วให้เรากดลิงก์เข้าเว็บไซต์มันก็จะแสดงข้อมูลผู้ผลิตชื่อสินค้าเลขที่ใบอนุญาตซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้ครับมันก็จะแสดงเอกสารการอนุญาตทำให้เราตรวจสอบได้พอได้เห็นแบบนี้ทำให้เรามั่นใจได้ว่ามันเป็นมอกอของแท้แน่นอนส่วนวิธีการชาร์จมันชาร์จได้ง่ายมากใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้เสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์แล้วก็เอาถ่านมาเสียบชาร์จได้เลยหรือจะเสียบชาร์จกับ power bank ก็ได้เหมือนกันครับซึ่งมันสามารถเสียบชาร์จถ่านพร้อมกันได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเสียบชาร์จพร้อมกันแล้วมันจะแย่งไฟกันหรือเปล่างั้นเดี๋ยวผมลองใช้ USB วัดไฟตัวนี้เอามาเช็คดูว่ามันจะแย่งไฟกันหรือเปล่าซึ่งเวลาที่เสียบชาร์จถ่านก้อนเดียวมันจะใช้ไฟที่ 0.33 แอมป์ และพอเสียบชาร์จถ่านอีกก้อนเข้าไปปรากฏว่ามันใช้ไฟเพิ่มที่ 0.71 แอมป์ แสดงว่าถ้าเสียบชาร์จพร้อมกันมันจะไม่แย่งไฟกันครับเสียบชาร์จพร้อมกันได้แบบนี้ช่วยประหยัดเวลาในการชาร์จไปเยอะเลยส่วนถ้าถ่านกำลังชาร์จอยู่มันจะมีไฟสีแดงกระพริบแบบนี้ครับแต่ถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟสีแดงมันก็จะหยุดกระพริบซึ่งถ้าชาร์จแบบเต็มถ่านจะมีแรงดันไฟที่ประมาณ 1.5 โวลต์มีแรงดันไฟตามที่เขาเขียนบอกไว้เลยส่วนความจุแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบแยกไปอีกคลิปจะได้รู้กันไปเลยว่าแบตมันมีความจุจริงๆที่เท่าไหร่แล้วถ้าใครไม่อยากซื้อถ่านมาเปลี่ยนบ่อยๆลงทุนสักหน่อยซื้อถ่านที่ชาร์จได้และมีมาตรฐานความปลอดภัยแบบนี้มาใช้ผมว่ามันสะดวกและคุ้มค่ากว่าเยอะเลยและเขายังมีทั้งขนาด AA และ AAA ให้เราเลือกใช้ด้วยทดสอบความจุแบตเตอรี่ของถ่านชาร์จได้วิสจะเป็นไปตามที่เขาบอกไหมผมจะทดสอบความจุของถ่านโดยใช้เครื่องทดสอบเครื่องนี้ครับเครื่องมันจะทำให้ถ่านจ่ายไฟจนหมดแล้วเราค่อยมาอ่านค่าที่หน้าจอโดยผมจะทดสอบถ่านก้อนใหญ่ 2A ก่อนครับมันน่าจะใช้เวลาทดสอบนานเวลาที่ใส่ถ่านเข้าไปในรางถ่านตัวเครื่องจะวัดแรงดันไฟของถ่านได้ 1.5 โวลต์วัดค่าได้ตามที่เขาบอกเลยครับแล้วก็มาตั้งค่าเครื่องให้ดึงไฟออกจากถ่านให้ได้มากที่สุดแล้วก็กดเริ่มได้เลยซึ่งเราจะเห็นว่าที่หน้าจอมันจะมีตัวเลขสลับกันตัวเครื่องจะแสดงแรงดันไฟความจุแบตเตอรี่หน่วยแอมป์ชั่วโมงและกระแสไฟที่ใช้อยู่หน่วยแอมป์ที่เหลือก็แค่รอเวลาให้ถ่านมันจ่ายไฟจนหมดพอผ่านไปประมาณ5ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ถ่านหมดแล้วครับเครื่องจะวัดความจุของถ่านก้อนนี้ได้ 1,507 มิลลิแอมป์ชั่วโมงซึ่งถ้ามาดูตามความจุที่เขาบอกไว้มันจะอยู่ที่ 2,600 มิลลิวัตต์ชั่วโมงแล้วถ้าแปลงหน่วยให้เหมือนกันจะได้ความจุถ่านที่ 1,733 มิลลิแอมป์ชั่วโมงซึ่งค่าที่วัดได้จริงจะได้น้อยกว่าค่าที่เขาบอกไว้นิดหน่อยอาจเป็นเพราะว่าถ่านชาร์จได้แบบนี้มีวงจรควบคุมอยู่ด้านในป้องกันไม่ให้ถ่านจ่ายไฟจนเหลือน้อยเกินไปครับเพราะมันจะทำให้แบตด้านในเสียเร็วส่วนถ่านก้อนเล็กแบบ 3A วัดแรงดันไฟได้ 1.5 โวลต์เหมือนกันเลยครับแล้วความจุของถ่านเครื่องวัดค่าได้395มิลลิแอมป์ชั่วโมงแล้วค่าที่เขาเขียนบอกไว้จะมีความจุที่750มิลลิวัตต์ชั่วโมงถ้าเปลี่ยนหน่วยให้เหมือนกันจะได้ที่500มิลลิแอมป์ชั่วโมงแล้วเอามาเปรียบเทียบกันค่าที่ได้จะแตกต่างกันนิดหน่อยถือว่าเป็นถ่านที่ดีอีกแบรนด์นึงเลยครับแล้วอีกอย่างถ่านชาร์จของแบรนด์นี้ได้รับมาตรฐานมอกอเอาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยแกะดูด้านในถ่านชาร์จวิสด้านในเป็นยังไงทำไมชาร์จได้ก่อนอื่นก็ต้องล็อกเทปที่แปะถ่านออกซึ่งตัวถ่านจริงๆก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นก็มาลอกแผ่นรองขั้วถ่านแล้วถ้าเรามาสังเกตดีๆมันก็จะมีรอยเชื่อมอยู่แล้วค่อยๆงัดมันออกตัวฝาด้านบนมันก็จะหลุดออกมาครับแล้วถ้าค่อยๆแกะต่อไปเราก็จะเจอตัวแผงวงจรไฟฟ้าที่มันจะคอยควบคุมการชาร์จและการจ่ายไฟของถ่านถือว่ามันเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญของถ่านชาร์จได้แบบนี้ส่วนด้านล่างมันจะเป็นกระบอกถ่านที่มีแบตเตอรี่จริงๆอยู่ด้านในแล้วถ้าเอามันมาวัดแรงดันไฟจะวัดได้ประมาณ4โวลต์กว่าๆหรือก็คือแบตด้านในเป็นแบบลิเธียมไอออนที่เรานิยมเอามาใช้กันนั่นแหละครับส่วนถ่านแบบ 3A หรือถ่านก้อนเล็กด้านในของมันก็จะเหมือนกับถ่าน 2A ที่เราเพิ่งแกะไปจะมีวงจรควบคุมอยู่ด้านบนแต่ตัวแบตเตอรี่ด้านล่างจะมีขนาดที่เล็กกว่าเท่านั้นเองครับด้านในของถ่านชาร์จได้แบนด์วิดธ์ก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแผงวงจรควบคุมไฟอยู่ด้านบนและตัวแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านล่างถือว่าเขาทำออกมาได้แน่นหนาสมกับที่มีมาตรฐานมอกอข้อดีข้อเสียถ่านชาร์จได้วิสก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกถ่านออกมาชาร์จใช้งานซ้ำได้ไม่ต้องซื้อบ่อยข้อดีข้อ2ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากเสียบกับหัวชาร์จโทรศัพท์ชาร์จได้เลยข้อดีข้อ3มีทั้งขนาด 2A และแบบ 3A ให้เราเลือกใช้ข้อดีข้อ4ถ่านมีมาตรฐานมอกอใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนข้อเสียของถ่านชาร์จได้แบบนี้มันจะมีราคาแพงกว่าถ่านธรรมดาทั่วไปพอตัวเลยครับและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของถ่านชาร์จได้แบนด์วิดธ์ส่วนถ้าใครสนใจถ่านชาร์จได้รุ่นนี้กดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์